นายอำเภอพบพระร่วมกับส่วนราชการฝ่ายปกครองทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจตระเวนชายแดนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจิตอาสาและประชาชนทั่วไปช่วยกันรื้อถอนเศษไม้ศาลาการเปรียญวัดช่องแคบค่ะนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์นายอำเภอพบพระนำจิตอาสาภัยพิบัติสถานีตำรวจภูธรพบพระบก.ควบคุมชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อช.น้ำตกพะเจริญห้วยน้ำนักองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนร่วมกันเก็บกวาดซากศาลาการเปรียญวัดช่องแคบหมู่ที่1ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อวันที่22มีนาคม2564ที่ผ่านมาโดยมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนจัดตั้งโรงทานองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระร่วมสนับสนุนเครื่องมือรถกระเช้ารถขนสัมภาระและรถขนขยะณวัดช่องแคบหมู่ที่1ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์ในอำเภอพบพระกล่าวว่าวาตภัยเมื่อวันที่22มีนาคม2564ที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนเสียหายต้นไม้ล้มทับถนนเสาไฟฟ้าหักโค่นและที่สำคัญที่สุดศาลาการเปรียญวัดบ้านช่องแคบพังเสียหายทั้งหลังในวันนี้ส่วนราชการฝ่ายปกครองทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจตระเวนชายแดนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจิตอาสาและพี่น้องประชาชนจึงได้ร่วมกันในการเก็บซากหักพังวัสดุที่เสียหายและขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องร่วมด้วยช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันในการเก็บวัสดุศาลาการเปรียญหลังนี้และหาวิธีร่วมด้วยช่วยกันสร้างศาลาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวต่อไปในอำเภอพบพระกล่าวผู้ใหญ่บ้านเงาไผ่เล่าให้ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นฟังว่าศาลาการเปรียญวัดช่องแคบพังเสียหายทั้งหลังศาลาดังกล่าวเป็นไม้สักทั้งหลังสร้างด้วยจิตศรัทธาการบริจาคไม้ของพี่น้องประชาชนและจิตศรัทธาทั่วประเทศมีมูลค่าวัสดุและค่าก่อสร้างกว่า10ล้านบาททำให้พระสงฆ์และสามเณรไม่มีศาลาการเปรียญที่ประกอบศาสนาในการทำกิจของสงฆ์และพี่น้องประชาชนไม่มีศาลาในการทำบุญประเพณีต่างๆของพระพุทธศาสนาท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเพื่อเป็นทุนในการบูรณะและสร้างศาลาวัดบ้านช่องแคบตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากได้ในชื่อบัญชีทานน้ำใจช่วยวัดที่ประสบวาตภัยวัดช่องแคบหมายเลขบัญชี 604-0-594-60-8 ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สอดก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่22มีนาคม2564เวลา 16:30 นนะครับได้เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอพบพระเรียกอย่างนี้ว่าอำเภอพบในส่วนของวาตภัยที่มาครั้งนี้นะครับส่งผลกระทบให้กับสองตำบลของเรานะครับเป็นในส่วนของตำบลช่องแคบกับตำบลวาเล่นะครับซึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาไฟฟ้าล้มต้นไม้หักโค่นทำให้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาไม่สะดวกนะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการไปหมดแล้วนะครับแต่สิ่งที่พวกเรากำลังช่วยกันทำอยู่ในวันนี้นะครับก็เป็นวัดช่องแคบนะครับของตำบลช่องแคบซึ่งตรงนี้เป็นวัดของท่านเจ้าคณะตำบลอยู่ด้วยนะครับเป็นศาลาการเรียนซึ่งเป็นไม้สักทั้งหลังนะครับก็ได้พังคืนลงมาทั้งหลังนะครับวันนี้พวกเราเองพี่น้องจิตอาสาเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับตชด.นะครับที่เข้ามาช่วยกันทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งนะครับก็มาช่วยกันนำเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยกรถเหยียบอะไรต่างๆนะครับมาช่วยกันในการเก็บซากปรักหักพังนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นจุดหนึ่งที่สร้างความเสียใจให้กับพวกเราพี่น้องชาวอำเภอพบพระนะครับสิ่งที่พวกเราวันนี้ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันก็เป็นการแสดงถึงพลังความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่พวกเราเองให้ความเคารพนับถือนะครับซึ่งสิ่งต่อไปวันนี้พวกเราจะช่วยกันเก็บเคลียร์พื้นที่นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นไม้เราจะคัดแยกแล้วก็นำมารวมกันเพื่อในอนาคตข้างหน้าเมื่อได้รับการบริจาคเงินในส่วนของผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นในความสำคัญนะครับก็ถ้ามีพลังศรัทธาเข้ามาเยอะๆศาลาการเปรียญแห่งนี้ก็น่าจะ
สร้างให้แล้วเสร็จได้ภายในเร็ววันนะครับแล้วจริงๆแล้วพวกเรารวบรวมกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการทำผ้าป่าแล้วก็รวมถึงการเชิญชวนพี่น้องในหลายๆแห่งนะครับมาสร้างพลังศรัทธากันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านเจ้าวาดเองท่านก็เสียใจนะครับเป็นเพราะตรงนี้เองท่านได้ลงแรงลงใจในเรื่องของการสร้างศาลาแห่งนี้ไม่น้อยกว่า4ปีนะครับที่มีการระดมทุนแล้วก็เรียรายรับเงินบริจาคมาช่วยกันสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ฐานในส่วนของชาวพุทธของพวกเราในพื้นที่ตำบลช่องแคบรวมถึงตำบลข้างเคียงนะครับวันนี้เรานำพี่น้องจิตอาสาทุกหน่วยนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชรบจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจก็มาช่วยกันในเรื่องของการบูรณะฟื้นฟูรวมถึงการเก็บซากปรักหักพังให้อยู่ในสภาพเดิมแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับก็ขอพลังพวกเรานะครับถ้ามีจิตศรัทธาหลวงพ่อท่านเปิดบัญชีไว้แล้วนะครับในเพจนะครับก็บัญชีในส่วนของวัดช่องแคบนะครับก็เชิญชวนพี่น้องผู้มีจิตอันเป็นกุศลนะครับอยากจะร่วมกันสร้างศาลาการประเรียนวัดช่องแคบแห่งนี้ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพี่น้องชาวพุทธของพวกเราตลอดไปนะครับ